็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามันจะได้มีเป็นเวลาด้วยค่ะแบบไม่ติดดึกจนเกินไปค่ะเพราะมันส่งเสียงรบกวนหอพักด้านข้างๆด้วยค่ะหนูคิดว่ามันช่วยได้แค่ 50% นะคะอีก 50% หนูเคยนั่งถามตัวเองหลักในหลายๆครั้งว่าถ้าสั่งปิดเนี่ยคือก็เหมือนกับเราจะผลักดันให้เด็กเนี่ยออกไปที่ข้างนอกโดยส่วนตัวแล้วไม่ไปอะค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการแบบสงสารแม่อะแม่ส่งมาเรียนแล้วแบบเราต้องไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็อยากให้ปิดไปเลยค่ะเพราะว่ามหาลัยก็เป็นสถานที่ศึกษาได้สมควรจะมีร้านเหล้าในรอบมอค่ะคือสำหรับตัวหนูมองว่าไม่จำเป็นนะจริงๆแต่แล้วเวลาหนูไปก็เคยไปบ้างแต่หนูไม่ชอบแบบนั่งคิวคุยกันเพราะหนูรู้สึกว่าเวลาคุยกันเราควรจะมีสติทั้งคู่แล้วคุยกันเพื่อนมันไปกินเหล้าจนถึง8โมงเรียน9โมงมันก็มานั่งเรียนแต่คือมันไม่เรียนอาจารย์พูดอะไรก็เถียงเหมือนแบบโวยวายทุกอย่างผู้รักษากฎหมายเขาเข้มแข็งกว่านี้เยอะเขาไม่ได้อ่อนแอแบบบ้านเราหรือไม่ได้มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวพันกับสารบริการอย่างนี้เหมือนอย่างบ้านเราเนี่ยพูดกันนะฮะลองตั้งคำถามดูสิถามว่าประยุทธ์รู้ไหมถามจริงประยุทธ์รู้ป่ะเรื่องเหล่านี้คนอย่างท่านหรือจะไม่รู้ไปซะทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เหรอมันเคยใช้อะไรได้มั้งฮะมาตรา44ผมว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้อะคือท่านก็ดูเข้มแข็งดีอยู่หรอกแต่ท่านดูไม่ค่อยจริงใจไงลำบากฉันรู้ว่าเธอในเวลานี้กำลังลำบากแล้วก็รู้ดีในอารมณ์นี้นั้นยิ่งจะยุ่งยากตอนนี้เธอเตลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วหลากหลายความเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยหลังเกิดเหตุการณ์คนร้ายยิงนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเสียชีวิตเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สังคมตื่นตัวเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาโดยมหาวิทยาลัยรังสิตออกแถลงการเรียกร้องรัฐบาลใช้มาตรา44ปิดสถานบันเทิงในหมู่บ้านเมืองเอกทั้งหมดและกำหนดให้รัศมี3กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยปลอดจากสถานบันเทิงที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุดคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมติเห็นชอบห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ300เมตรรอบสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อเห็นชอบให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ผู้บริหารหลายสถาบันเคยออกมาเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจนทำให้ธุรกิจนี้ขยายตัวรวมถึงการพัฒนารูปแบบการทำการตลาดเพื่อดึงดูดนักศึกษาจนสามารถเพิ่มจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ได้ถึงปีละ600,000คนคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนูอยู่ที่บริเวณซอยสวนอ้อยค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นที่ตั้งของ2สถาบันสำคัญนี่ก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะที่ชุมชนสวนอ้อยที่นี่เนี่ยจากเดิมเป็นชุมชนเก่าแก่แต่ว่าเมื่อมีสถาบัน2สถาบันมาตั้งแล้วก็มีปริมาณของนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกๆปีก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็จะพัฒนากลายเป็นหอพักเป็นร้านอาหารรวมไปถึงมีร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเป็นหนึ่งแหล่งสำคัญที่ตอนนี้มีการเรียกร้องอยากจะให้มีการจัดระเบียบเรื่องของสถานบริการสถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยด้วยแต่วันนี้เพื่อที่จะได้มาทำความรู้จักหรือว่าได้มาเห็นบรรยากาศจริงๆว่าในชุมชนสวนอ้อยซึ่งเป็นแหล่งรวมของนักศึกษาย่านนี้เนี่ยนะคะมีลักษณะอย่างไรและก็บรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราให้เจ้าถิ่นเขามาแนะนำกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้มีน้องๆนักศึกษาที่เคยอยู่กับเราอะนะอยู่กับทาง ASTV ด้วยก็จะพานุกมาทัวร์เลยแล้วกันเพราะว่าเราคงจะไม่สามารถที่จะพูดถึงปัญหานั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจหรือว่าไม่เห็นบรรยากาศจริงนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนชื่อขวัญครับน้องขวัญชื่อตุ้ยค่ะน้องตุ้ยน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่เรานัดหมายกันไปแล้วล่ะว่าเราจะไปตะลุยซอยสวนอ้อยกันนะคะสวนอ้อยนี่อยู่ไกลจากสวนสุนันท์มากไหมคะไม่ประมาณ200เมตร200เมตรก็คือเดินถึงเลยครับเราสามคนนี่อยู่หอพักปะอยู่หอครับหออยู่แถวไหนจรัญสนิทวงศ์ครับจรัญสนิทวงศ์เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาจะนั่งกินนั่งชิลหรือว่าอยากจะแบบปาร์ตี้กับเพื่อนนี่เราจะไปทางแถวไหนก็ส่วนมากเราก็คิดถึงตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเลยเราเรียนอะไรก็เรียนเราก็เลิกเรียนเสร็จเราก็มานั่งชิลที่นี่ค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะรวมเพื่อนได้ใกล้กันมากกว่าแล้วแบบว่าเราจะ
มันก็แค่เดินใกล้ๆอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถไปต่อนู่นด้วยไม่เสียค่ารถใกล้สังสรรค์กับเพื่อนอะไรปรึกษาอะไรเงี้ยขยันนะมันต้องหายเครียดบ้างอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปพาพี่ไปดูหน่อยละกันว่าซอยสวนอ้อยที่เขาร่ำลือกันเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงนะคะไปตามกันมาเลยค่ะทางไหนเมื่อเดินเข้ามาภายในซอยสวนอ้อยเราจะพบทั้งร้านอาหารหอพักร้านอินเทอร์เน็ตร้านเสริมสวยและร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยามค่ำคืนสำหรับน้องๆกลุ่มนี้ยอมรับว่าจะมาเที่ยวที่นี่เกือบทุกคืนเพื่อคลายเครียดจากการเรียนโดยยืนยันว่าสามารถแบ่งเวลาได้และไม่มีผลกระทบต่อการเรียนข้อดีของการมารวมตัวที่สวนอ้อยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนักน้องๆบอกว่านอกจากจะประหยัดแล้วยังรู้สึกปลอดภัยเพราะมีความคุ้นเคยกับร้านต่างๆเป็นอย่างดีแถวนี้เนี่ยพวกแบบเหล้ามิกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาแพงไหมไม่แพงเท่าไหร่ประมาณ20 บาทอ๋อน้ำแข็งโซดาน้ำมีโปรโมชั่นยิ่งเรามีโปรโมชั่นที่ดีมากเท่าไหร่โดนใจมากเท่าไหร่เราก็จะได้ลูกค้าเยอะมากกว่าเท่านั้นเราก็ชอบใช่เราก็ชอบเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบมีเงินเยอะอะไรใช่เพราะว่าเรามากินเราก็ต้องหารกันอยู่ดีนอกจากโปรโมชั่นของร้านต่างๆจะเป็นเหตุผลในการเลือกเข้ามาใช้บริการแล้วบรรยากาศของร้านก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักศึกษาเลือกที่จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนเพื่อไปรวมตัวกันก็คือที่มานั่งนี่ก็อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเล็งเห็นว่าเราก็มีในมุมมองนี้มั่งที่ว่าไม่ใช่ว่าพวกเราจะไปเที่ยวแต่ผับไปเบียดเสียดอะไรอย่างนั้นเราก็มีแนวของเราที่เป็นคลาสสิกที่นั่งชิลๆเงียบๆแบบนี้มั่งแบบนั่งเรื่อยๆแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนมานั่งสบายๆคุยกันใช่ใช่นั่งใช่สังสรรค์เจอเพื่อนฟังเพลงพอใช่โยกเบาๆมั้ยโยกได้อันนี้ก็โยกได้โยกเบาๆอะคูสติกนิดนึงใช่ไม่ต้องแบบว่าเปิดเพลงดังอัดลำโพงแตกใช่แล้วก็นั่งแบบสดพวกกินเมาใช่ใช่แล้วก็มีอีกมุมนึงของเราเขาว่ากันว่าเวลาเราคุยกันธรรมดาเนี่ยมันเข้ากันไม่ถูกแต่เวลามีอาหารมีเสียงเพลงมีเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะพาไปกันได้อาจารย์สกุลบุญทัศน์จากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้เคยรับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสีขาวเมื่อปี2547ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินดื่มในสมัยโบราณว่าวงสุราจะเป็นที่รวมกันของศิลปินนักปรัชญาเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดและก่อให้เกิดศิลปะหรือจิตวิญญาณด้านต่างแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนโลกธุรกิจเข้าครอบงำทำให้วัฒนธรรมดังกล่าวผิดเพี้ยนไปและก่อให้เกิดปัญหาตามมาจริงๆร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยก็ต่างประเทศก็มีอยู่แล้วอย่างมองมาร์ทของฝรั่งเศสใช่ไหมครับมันเป็นแหล่งรวมของศิลปะคนทำงานศิลปะกวีศิลปกรอาจจะเป็นต้นแบบอย่างถ้าดูตรงวังท่าพระก็จะเห็นร้านมากมายตั้งแต่ร้านเนียวร้านมิ่งหลีเป็นตำนานดั้งเดิมจริงๆนั่นก็ลักษณะว่าบรรดาศิลปินก็ไปชุมนุมกันที่นั่นไปชุมนุมเพื่ออะไรก็เพื่อพูดคุยเพื่อสังสรรค์เสวนาเพื่อพูดคุยกันเรื่องของ อะไรนะครับภูมิปัญญาพูดคุยกันเรื่องศิลปะพูดถึงปรัชญาอะไรต่างๆนั่นมันเกิดมาจากงานจริงๆใช่ไหมครับผมคิดว่าในตั้งแต่หลัง IMF มาเนี่ยมันทำให้สังคมเสียจริตนะว่าไหมความมั่นใจความอะไรต่างๆมันไม่เหมือนสมัยผมสมัยคุณพ่อหนูสมัยยุคเริ่มต้นจริงๆพวกเรานี่ผ่านยุคฮิปปี้ผ่านอะไรมาเข้าใจนะครับถึงจะทำตัวแบบลักษณะว่าอะไรครับเป็นเสรีมากไปแต่เสรีภาพในยุคเราก็ไม่ใช่เสรีภาพที่ตามใจตัวเองขณะที่คุณต่อพงเสวตามได้เล่าถึงประสบการณ์กินดื่มของตนเองย้อนหลังไปประมาณ30ปีที่แล้วว่าสังคมยุคนั้นไม่ได้มีสิ่งยั่วยุเหมือนสมัยนี้ดังนั้นจึงไม่ควรด่วนสรุปว่าปัญหาของเยาวชนยุคนี้เกิดจากการดื่มเหล้าเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็คือร้านอาหารนะฮะอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี้ยนะฮะคือร้านอาหารร้านเหล้ามันอยู่ด้วยกันหรือเดินตรงไปเลยซอยกลางก็มีอีกร้านนึงนะเลยไปอีกซอยพระที่ไปทะลุออกท่ามหาราชได้ก็มีร้านกิ้ว1 2ร้านมี2ร้านร้านกิ้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นร้านอาหารรสเด็ดที่ขายเหล้าคือส่วนใหญ่จะไปนั่งคุยกันซะมากกว่านะฮะจุดประสงค์ก็คือไปนั่งคุยกันไปเฮฮา
คือทะเลาะวิวาทก็จะมีเช่นเด็กสวนกุหลาบมานั่งแล้วมีเด็กเทพศรินมานั่งใกล้ๆแล้วแซวกันเรื่องฟุตบอลแซวกันไปแซวมาก็เคลี้ยงขวดกันอย่างเงี้ยฮะก็จะมีแบบนั้นแต่ว่ามันไม่มีถึงกับฆ่ากันตายนึกออกฮะปิดร้านเหล้าไปแต่ว่ามันอาจแก้ปัญหาได้ไม่หมดแน่นอนใช่เพราะว่าเด็กยังไงถ้าเขาไม่ตรงนี้เขาก็ต้องไปตรงอื่นอยู่ดีถูกไหมใช่หนูอาจเห็นด้วยนะเพราะว่ามันก็จะมองในภาพลักษณ์ของมหาลัยดีขึ้นผมว่าผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าถึงจะปิดไปในระยะ500เมตรเนี่ยอีก501เมตรหรือ502เมตรเนี่ยมันก็ต้องเปิดอีกอยู่ดีต่อให้500เมตรเราไม่เปิดอีกนิดนึงเขาก็ต้องเปิดได้อยู่ดีซึ่งมันก็อยู่ในล้อมรั้วของมหาลัยอยู่ดี 90% นะเห็นด้วยอยู่แล้วในการที่อยากให้แบบชุมชนตรงนั้นหรือชุมชนของมหาลัยแบบขาวสะอาดแต่มันจะเป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์มันจะสามารถทำได้ไหมจะเห็นได้ว่าแม้จะสามารถกำหนดเขตห้ามขายรอบสถานศึกษาได้แต่ก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดขณะที่รัฐบาลก็ยืนยันชัดเจนว่ากฎหมายปกติสามารถจัดการได้นั่นก็หมายความว่ากฎที่มีอยู่ไม่ได้บกพร่องแล้วใครคือผู้บกพร่องต่อการแก้ไขปัญหานี้โปรดติดตามหาคำตอบได้ในตอนต่อไปกับทีมข่าว News 1เพราะนั้นอะไรที่ไม่เข้าเงื่อนไขกฎกระทรวงอะไรที่ไม่เข้าเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่สถานบริการเพราะนั้นตำรวจก็เข้าไปบังคับไม่ได้มันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผู้รักษากฎหมายเขาก็ทำมาหากินอยู่กับร้านเหล้าพวกนี้ก็ไม่รู้เท่านั้นว่าเงินตรงนี้มันไปอยู่ที่ไหนตายแล้วผมพูดคำว่าเงินแล้วจ้ะ